รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกำธรทิพย์นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวคุณผู้ชมครับรายการของเรานั้นเป็นรายการที่จะมาแก้ไขความขัดแย้งทางความคิดในการประกอบธุรกิจครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับอย่างเช่นว่าใครจะเป็นผู้สืบสานธุรกิจต่อจากรุ่นพ่อหรือว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆนะครับอย่างเช่นสินค้าที่กำลังจะวางขายเราควรจะใช้ฉลากสีอะไรนะครับทุกปัญหาจะได้รับการคลี่คลายนะครับผ่านคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง3ท่านที่จะมาให้คำแนะนำนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่มาชมรายการของเราในห้องส่งพร้อมทั้งเหล่าสมาชิกในครอบครัวนะครับที่มาให้กำลังใจในแต่ละเคสหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ละสัปดาห์นะครับและท้ายสุดครับประธานสูงสุดผู้เป็นผู้ชี้ชะตาว่าแนวทางในการดำเนินธุรกิจไหนจะประสบความสำเร็จมากกว่ากันนะครับเอาละและวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง3ท่านก็พร้อมแล้วนะครับท่านแรกนั้นเป็นประธานเบนซ์ทองหล่อกรุ๊ปนะครับและก็เป็นนักบริหารธุรกิจระดับแนวหน้าของเมืองไทยคุณวสันต์เบนซ์ทองหล่อครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเคครับยังหล่อเหมือนเดิมนะครับมาถึงท่านที่2นะครับเป็นด็อกเตอร์ด้านการบริการและอาหารประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับด็อกเตอร์โอพันธิตราปัทมานนท์ครับสวัสดีครับด็อกเตอร์โอเดี๋ยวนี้เนี่ยด็อกเตอร์หน้าตาสวยๆเยอะเลยนะครับเอาละมาถึงท่านที่3ครับเป็นดีเจที่เราคุ้นเคยความงามของเธอแล้วก็ความสนุกสนานของเธอพร้อมทั้งเสน่ห์ด้วยเสียงหัวเราะของเธอดีเจนุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีฮะนี่เป็นศิษย์เก่านี่ด้วยนะฮะศิษย์เก่าของการค้าของการค้าไทยด้วยใช่และท่านสุดท้ายนะครับเป็นประธานสูงสุดผู้ชี้ชะตาประจำรายการของเรานะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.สวนีไทยรุ่งโรจน์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะวันนี้เรายังเด็ดขาดเหมือนเดิมไหมครับท่านเด็ดขาดนะประธานสูงสุดในรายการนี้สามารถจะสั่งระงับการจ่ายค่าตัวของพิธีกรได้ด้วยเอาอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วท่านอธิการก็บอกว่าอาจจะปลดออกวันนี้ลดค่าตัวแล้วนะครับแต่ใจดีโอ้ใจดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ท่านจะใจดีจริงๆหรือเปล่านะครับธุรกิจที่จะมาเปิดใจในรายการของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเอาใจคนที่ชื่นชอบการทานอาหารอีสานปิ้งย่างคุณชอบอาหารอีสานแบบไหนปิ้งย่างแบบไหนร้านนี้มีหมดนะครับร้านนี้มีชื่อว่าโคขุนโพนยางคำเกษตรณวมินเราไปทำความรู้จักกับร้านนี้กันเลยครับธุรกิจโคขุนโพนยางคำเกษตรณวมินของผมนะครับผมก็เปิดมาประมาณ7ปีปัจจุบันเนี่ยมี9สาขาเป็นธุรกิจอาหารอีสานสไตล์ปิ้งย่างแบบเนื้อโพนยางคำเนี่ยเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ได้ขึ้นห้างแนวหน้าในเมืองไทยสิ่งที่นกภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือเราสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคการแข่งขันของร้านอาหารแล้วก็ยืนหยัดในธุรกิจอาหารได้อย่างมั่นคงค่ะความรับผิดชอบหน้าร้านเยอะมากหนึ่งก็คืองานโอเปอเรชั่นทั้งหมดเกี่ยวเรื่องของครัวรสชาติอาหารแม้กระทั่งเกี่ยวเรื่องของมาร์เก็ตติ้งไม่ว่าจะด้านเชิงรุกหรือว่าจะเป็นการตลาดแบบโลโก้ของแต่ละสาขาสรุปง่ายๆก็คือทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้ยอดขายหรือว่ามีรายได้เข้ามาให้มากที่สุดในองค์กรของเราโดงก็เป็นคนทำงานที่รวดเร็วนะคะแล้วก็นกค่อนข้างจะช้าหน่อยแล้วก็โดงเนี่ยทำอะไรแล้วก็จ้องทำให้สำเร็จทำให้ก่อนโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายนกเนี่ยพยายามที่จะรอนะคะรอบอกว่าเดี๋ยวที่พี่การทำงานของโดงกับนกเนี่ยผิดกันนะคะโดงนี่นำหน้าแต่นกนี่ค่อยๆเดินโดงนี่เขาจะเห็นอะไรปุ๊บเขาทำปุ๊บโดงจากจะทำโพนยางคำโดงบอกแม่ไม่ต้องกลัวโดงทำได้นะคะถ้าเป็นนกนี่นะคะนกก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะหาแม่ครัวมาจากไหนเด็กเสิร์ฟเด็กอะไรผู้จัดการเยอะเลยอะค่ะ
นกรับผิดชอบในส่วนของบัญชีนะคะการเงินแล้วก็ฝ่ายบุคคลค่ะเราจะต้องมีความละเอียดรอบคอบเพื่อที่จะรู้รายจ่ายทั้งหมดของบริษัทค่ะพี่นกเนี่ยก็จะเก็บในด้านแนวรับนะครับในการทำบัญชีหรือรายรับต่างๆค่อนข้างจะละเอียดพี่โดมเป็นคนที่วางแผนอะไรแล้วก็ทำงานอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็มีการวางแผนน้องๆการทำงานที่เติบโตได้ค่อนข้างไวพี่โดมถึงเวลาชนเลยถึงเวลาอันไหนชกถ้าเป็นนักมวยก็ถ้าขึ้นชกก็ชกเลยค่ะแต่ส่วนพี่นกนี่จะระเบียบเรียบร้อยคุณนกนะครับทำงานหลังบ้านคอยอุดรอยรั่วให้ผมแต่บางครั้งการทำงานธุรกิจแบบร้านอาหารอย่างนี้นะครับเรารอช้ามากไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคู่แข่งเขาไปถึงไหนกันละเราเองเราจำเป็นที่ต้องวิ่งและแข่งกับเขาและต้องนำหน้าเขาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งขยายการขยายทำให้แบรนด์เราแข็งแรงเราต้องรีบอย่าชักช้าไม่งั้นไม่ทันกินนะครับพี่โด่งเขาเป็นคนทำงานเร็วค่ะตัดสินใจเร็วเวลาคิดอะไรทำเร็วตลอดเลยค่ะเราควรดูแลร้านอาหารของเราให้ดีที่สุดและมีมาตรฐานถ้าเร่งขยายมากเกินไปก็ทำให้ธุรกิจเสียหายมากนะคะรายการ The Family Business นะครับขอต้อนรับคุณกฤติพลคงตระกูลชัยและคุณจิตนภาโพนถาครับสวัสดีครับคุณโดมสวัสดีครับคุณนพครับความขัดแย้งของธุรกิจครอบครัวนี้ชัดเจนนะครับคนนึงอยากจะขยายสาขาอีกคนนึงอยากจะให้ไปช้าๆแต่ชัวร์นะครับผมจะไม่พูดพร่ำทำเพลงผมจะให้คุณโด่งเปิดใจก่อนเลยครับคุณจะมีเวลา2นาทีนะครับคุณโด่งและคุณนกหลังจากนั้นเนี่ยผมจะมีเวลาให้กับคอมเมนเตอร์ในการเสนอแนวทางความคิดรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณโด่งพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วครับอยู่ทางนี้ครับคุณนกครับเดี๋ยวเชิญนั่งนะครับได้ครับพ่อมามาด้วยไหมครับคุณโด่งครับคุณมีเวลา2นาทีนะครับครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญเปิดใจครับครับแนวการบริหารของผมนะครับก็คือเร็วและใช่การที่เร็วและใช่เนี่ยผมมองว่าผู้บริหารทุกคนทุกองค์กรเนี่ยแน่นอนฮะต้องมีผู้บริหารหมดแต่ผู้บริหารแบบไหนล่ะที่จะนำพาองค์กรได้ค่อนข้างไปไกลและก้าวหน้าได้รวดเร็วนะครับทฤษฎีของการบริหารงานก็คือไม่ยากฮะ 1. มองอนาคตให้เห็นนะครับ 2. คิดให้เร็วแต่เร็วอย่างเดียวไม่ได้ฮะเร็วแล้วต้องถูกที่ผ่านมาชีวิตผมนะฮะการทำงานของผมเนี่ยผมทำอะไรอย่างรวดเร็วแต่ทุกอย่างเนี่ยผมทำจากความรู้สึกแน่นอนฮะทฤษฎีมันต้องอยู่ในหัวอยู่แล้วเพราะทฤษฎีมันก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับควรยังคำเนี่ยชื่อของควรยังคำเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะในตลาดของอาหารนะครับแต่เราเนี่ยควรยังคำเราเนี่ยเป็นเจ้าเดียวนะครับที่ขึ้นห้างสรรพสินค้าได้และขึ้นห้างใหญ่ๆได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นห้างดังๆของเมืองไทยเนี่ยมีพลยังคำเกือบหมดเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ผมตัดสินใจไปไงครับห้างเชิญผมไปคุยพอหลังจากเชิญไปคุยเนี่ยถามว่าเขาอยากจะได้พลยังคำเข้ามาในห้างเราจะลงไหมถ้าวันนั้นผมวินาทีนั้นถ้าผมตอบว่าไม่ลงหรือขอกลับไปคิดก่อนเนี่ยแน่นอนฮะเขาก็ต้องเชิญคู่แข่งมาคุยว่าจะเอาหรือเปล่าแต่ในสมองผมตอนนั้นผมมองว่าผมจะขยายธุรกิจและผมต้องใช้เซนส์ทั้งหมดของผมเนี่ยบอกว่าผมตกลงแน่นอนฮะยังไม่คิดเลยว่า1จะทำยังไงจะขยายยังไงจะหาเงินจากไหนหรือแม้กระทั่งไปนั่งกดนับหรือยังว่าลูกค้าเยอะขนาดไหนทราฟิกดีไหมไม่ฮะแต่ในสำหรับทฤษฎีผมเนี่ยตอนนั้นคือต้องทำอย่างเดียวหลังจากที่ผมตัดสินใจวันนั้นนะครับวันนี้ทำให้ผมเป็นเจ้าเดียวในการขึ้นห้างและผมไล่คู่แข่งในห้างนะครับพูดถึงพลยังคำนะครับโอ้โหเวลาหมดซะก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะอธิบายอะไรเกี่ยวกับพลยังคำนะครับแต่ไม่เป็นไรเปิดใจไปครบแล้ว2นาทีเชิญคุณโด่งนั่งประจำที่ก่อนเลยครับขอเชิญคุณนกกลางเวทีครับคุณนกมีเวลา2นาทีในการเปิดใจนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเปิดใจครับค่ะพี่โด่งเท่ไหมคะเท่รักพี่โด่งไหมคะรักนกเองนกยังรักพี่โด่งเลยค่ะและที่สำคัญคือนกต้องการที่จะมาปกป้องพี่โด่งในการทำธุรกิจค่ะก็คือนกอยากเห็นรอยยิ้มพี่โด่งพี่โด่งมีความสุขกับการทำธุรกิจมากพี่โด่งมีความสุขกับการทำธุรกิจร้านอาหาร
นกอยากเห็นรอยยิ้มเขาไปนานๆการเหมาะอยากเห็นรอยยิ้มเนี่ยคือเราต้องมองอนาคตมองธุรกิจให้ไกลค่ะนกอยากให้พี่ด่งรีเสิร์ชข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงในการทำธุรกิจอยากจะให้ช้านิดนึงฟังเหตุผลเรานิดนึงเพื่อที่เราจะได้มีการวิเคราะห์ในการลงทุนเพราะว่าการลงทุนแต่ละครั้งของเรามันหนักมากเราลงทุนเป็น10ล้านเราต้องการที่จะคืนทุนให้เร็วที่สุดและนกต้องการเห็นพี่โด่งมีรอยยิ้มอย่างนี้ไปตลอดไปค่ะเรียบร้อยนะฮะเอาล่ะโอเคครับเชิญพี่โด่งครับเชิญทางนี้เลยฮะเดี๋ยวยืนข้างๆผมเลยนะครับคนนึงบอกว่าให้ไปจังหวะมาแล้วต้องรีบเลยนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าให้ช้าๆแต่ชัวร์ค่อยๆดูข้อมูลก่อนนะครับ คุณมั่นใจมากเลยใช่ไหมฮะเนี่ยค่อนข้างมั่นใจครับมั่นใจเลยครับไม่เคยพลาดเลยใช่ไหมคนแบบนี้เนี่ยก็น้อยครับน้อยนะฮะนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณนกก็บอกว่าต้องช้าๆแต่ชัวร์ใช่ค่ะคุณวสันต์ครับคุณวสันต์อยากจะถามอะไรครอบครัวนี้ครับคุณโด่งครับถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างคุณนกภรรยาที่มีลูกกับคอขุนธุรกิจที่ต้องเดินไปข้างหน้าคุณจะเลือกอะไรเอาละครับคำถามแรกของคุณวสันต์ก็โดนซะแล้วถึงกับคิดหนักเลยนะครับคุณโด่งเจอปัญหาเรื่องธุรกิจมาก็เยอะผ่านมาได้หมดแต่พอเจอคำถามที่ต้องให้เลือกในสิ่งที่เขารักถึงกับนิ่งอึ้งไปเลยช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับว่าคุณโด่งจะเลือกอะไรชอบความคิดของคุณโด่งนะคะเพราะว่าเขาตัดสินใจเร็วทันคู่แข่งค่ะก็ชอบความคิดของคุณนกนะคะเพราะว่าในการทำธุรกิจและการทำสิ่งใดๆทุกอย่างเนี่ยความรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเพื่อว่าเป็นการลดความเสี่ยงค่ะชอบคุณนกเพราะวางแผนธุรกิจรอบคอบและวางพื้นฐานให้มั่นคงค่ะรอดตายอุตส่าห์ยื่นหอกให้แล้วนะถือว่ารอดตายไปนะครับการตัดสินใจของผมทั้งชีวิตเนี่ยนะครับผมตัดสินใจเร็วมาตลอดไอ้ส่วนน้อยนี่การเลือกภรรยาหรือเปล่าไม่มีใครสนใจจะถามสามีบ้างหรือว่าหลักคิดของเขาว่าเขาจบจากไหนมาเขาถึงได้มั่นใจในตัวเองขนาดนี้คุณนกก็มีประสบการณ์ทางด้านบริหารเป็นที่หนึ่งของผ้าไหมแล้วก็ช่วยทางบ้านมาตั้งแต่เด็กคุณคิดว่ามีวิธีใดที่จะดึงไอ้กระทิงตัวนี้ให้มันสโลว์ดาวน์ลงมาสักนิดนึงเพื่อความมั่นคงสวัสดีจ้ะเปิดเผยตัวคำถามพี่หมดละสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยน้ำดื่มช้างคุณโด่งที่วันแน่เร็วและใช่พอเจอคำถามแรกของคุณวสันต์เข้าไปถึงกับดิ้งอึ้งไปเลยครับถ้าต้องให้เลือกในสิ่งที่เขารักเขาจะเลือกอะไรไปลุ้นคำตอบจากคุณโด่งกันต่อเลยครับคุณโด่งครับคำถามผมคุณต้องหยุดคิดแล้วตอบว่าถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างคุณนกภรรยาที่มีลูกกับคอขุนธุรกิจที่ต้องเดินไปข้างหน้าคุณจะเลือกอะไรเลือกอะไรนะครับผมให้น้ำหนักทั้งสองอย่างเนี่ยเท่ากันเลยครับมันไม่สามารถเอียงได้สักอย่างนึงเลยเพราะว่าคุณนกเนี่ยมันคือชีวิตของผมคือคนคนเดียวกับตัวของผมเองนะครับส่วนโคขุนคือทุกคนรอบข้างผมทั้งหมดก็คือคุณแม่คือคุณญาติคือลูกน้องอีก500กว่าชีวิตเพราะนั้นผมเลือกทั้ง2ฝั่งเท่ากันครับต้องไปด้วยกันไปด้วยกันรอดตายไปรอดตายอุตส่าห์ยื่นของให้แล้วนะถือว่ารอดตายไปนะครับมาที่ดร.โอครับคุณดองคะครับผมคิดเร็วแบบนี้เคยตัดสินใจอะไรพลาดไหมคะการตัดสินใจของผมทั้งชีวิตเนี่ยนะครับผมตัดสินใจเร็วมาตลอดนะครับแต่ผมใช้คำว่าส่วนน้อยที่ผมพลาดนะครับและส่วนน้อยที่พลาดไปเนี่ยผมมักจะมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าหรือการพยากรณ์การแก้ไขปัญหา
ถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อส่วนใหญ่ผมจะแก้ไขปัญหาได้ครับไอ้ตัวน้อยนี่การเลือกภรรยาหรือเปล่า ตรงนี้ก็ถือเป็นการเลือกที่ถูกต้องอีกอย่างนึงครับ คนคิดเร็วพูดเร็วแก้ไขปัญหาเร็วเหมือนกันนะฮะเท่าที่ฟังตอบโต้กับคณะกรรมการของเราเนี่ยฮะครับดีเจนุ้ยครับอยากจะถามอะไรครับจริงๆแล้วก็ดูรู้สึกไม่แปลกนะฮะที่เขาแบบว่าคิดต่างกันเพราะว่าการแต่งตัวก็ยังไม่เหมือนกันเลยฮะใช่ไหมฮะเห็นพี่โดกแล้วนึกถึงแบบว่าอยู่ในฟาร์มตลอดเวลาเหมือนจะเหวี่ยงเชือกตลอดเวลาถามภรรยามากดีกว่านะฮะว่าการที่แบบค่อยๆคิดอย่างช้าๆคิดอย่างรอบคอบเคยมีอะไรที่พลาดจากการคิดช้าเกินไปไหมฮะไม่มีค่ะอาจจะเป็นส่วนน้อยมากๆเพราะว่าเราไต่ตองแล้วหลายรอบแล้วจะน้อยกว่าพี่โด่งค่ะน้อยกว่าพี่โด่งคือผิดพลาดน้อยกว่าคุณโด่งค่ะและในครอบครัวใครเป็นแชงเท้าหน้าแชงเท้าหลังใครเป็นผู้นำฮะผู้นำจะเป็นพี่โด่งค่ะแต่ว่าเราจะก้าวไปด้วยกันค่ะแต่ลักษณะการพูดเหมือนแบบว่าอยู่ในมือใช่ไหมจะมีเงาครอบงำกันอยู่ร้านทุกวันนี้ก็มี10กว่าสาขาแล้วนะครับการที่อยากจะเปิดสาขาเพิ่มเนี่ยคุณไม่คิดว่ามันเยอะไปไม่คิดว่าเยอะไปครับต้องเยอะกว่านี้ครับนะครับส่วนทางคุณนกก็บอกว่าเนี่ยมันเยอะแล้วต้องค่อยๆคิดต้องค่อยๆทำค่ะต้องไปแบบมั่นคงผมว่ามันต้องซ่อนความขัดแย้งอะไรบางอย่างคอมเมนเตอร์อยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าผู้ตัดสินสูงสุดครับทางสวนีครับอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณวสันต์ยังถามน้อยเกินไปเลยนะเนี่ยถามเรื่องว่าภรรยากับโคเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันแต่ว่าคำถามอื่นๆยังมีอีกหลายประเด็นนะคะอย่างที่บอกว่าเสียงน้อยก็เลยไม่ค่อยพลาดใช่ป่ะไม่เคยพลาดเลยอ่ะภรรยาครับเนี่ยจริงๆแล้วคำถามอีกหลายอันยังไม่ได้ถามเนี่ยไม่มีใครสนใจจะถามสามีบ้างหรือว่าหลักคิดของเขาว่าเขาจบจากไหนมาเขาถึงได้มั่นใจในตัวเองขนาดนี้ครับนุ้ยอยากถามไหมพี่จบจากไหนด้วยแต่ถ้าท่านโยนมาขนาดนี้ก็ต้องถามนิดนึงนะครับคือจริงๆผมนะฮะเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับฮะเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์ครับอ๋อเศรษฐศาสตร์ครับเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์สวนีด้วยครับอ๋อจริงเหรอถึงได้คิดเร็วทำเร็วพูดเร็วเหมือนอาจารย์สวนีตายแล้วไม่รู้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้ะเปิดเผยตัวคำถามพี่หมดละเดี๋ยวก่อนคุณโด่งผมขออนุญาตถามนะครับผมคุณขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารอีสานปิ้งย่างใช่ครับนะครับแล้วคุณเปิดไปเรื่อยๆเปิดสาขาไปเรื่อยๆเนี่ยครับคนกินมันก็ต้องน้อยลงในแต่ละสาขาดิครับเพราะว่าเขาก็ทานกันอยู่ที่นี่สาขานี้อยู่แล้วคุณไปเปิดสาขาอื่นอีกเนี่ยคุณมั่นใจว่าคนกินมันจะเยอะขึ้นทุกๆปีเหรอครับครับผมเชื่อมั่นนะครับว่ายังไงมนุษย์เนี่ยก็ต้องกินใช่ไหมฮะแล้วอาหารของผมเนี่ยคืออาหารอีสานครับเป็นอาหารที่กินได้ทุกวันใช่ไหมฮะเหมือนส้มตำเนี่ยเรากินได้ทุกวันไหมฮะคุณกินคนเดียวหรือเปล่าคุณต้องถามทางคุณนกด้วยครับผมครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ดีกว่านะครับอย่างอาหารอีสานเนี่ยผมคนใต้แต่ผมชอบทานอาหารอีสานคนอีสานไม่ต้องพูดเลยคนเหนือชอบทานคนกลางก็ชอบทานอาหารอีสานใช่ไหมฮะผมมองว่าอาหารอีสานเนี่ยเป็นอาหารที่ทานได้เกือบทุกวันใช่ไหมฮะไม่เหมือนอาหารจากต่างแดนที่ว่าอาทิตย์หนึ่งอาจจะทานได้ครั้งหนึ่งเหมือนบางทีเราทานพิซซ่าเนี่ยเคยไหมฮะที่ไปทานแล้วบอกว่าเอ้ยจะทานอีกทีคงเป็นเดือนหน้าละเคยคิดไหมครับเป็นครับเป็นแสดงว่าอาหารอีสานทานได้ทุกๆวันผมถือว่าเป็นอาหารที่ทานได้บ่อยและคุ้นเคยกับคนไทยเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดสาขายิ่งเยอะหรือว่ามากๆเนี่ยผมไม่ได้มองในเรื่องของแบรนด์แล้วจะแข็งแรงอย่างเดียวนะผมมองในเรื่องว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะและเยอะมากด้วยอาหารอีสานนะครับนะฮะแต่คุณนกไม่ได้คิดแบบนั้นการขยายเร็วไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณนกครับค่ะลูกก็ยังเล็กสามีก็เหมือนกับทิ้งเปลี่ยวค่ะขิดไม่เลือกหน้าขิดไม่มองทิศทางเพราะกำลังคึกทำสำเร็จมาตลอดนะครับแล้วเราก็กลัวเหมือนกันว่าวันนึงแกจะไปขิดเอากำแพงเมืองจีนคุณนกก็มีประสบการณ์ทางด้านบริหารคุณคิดว่ามีวิธีใดที่จะดึงไอ้กระทิงตัวนี้ให้มันสโลว์ดาวน์ลงมาสักนิดนึงเพื่อความมั่นคงแล้วมั่งคั่งมีอะไรอยู่ในใจที่อยากจะพูดกับสามีบ้างสิ่งที่อยากจะพูดมากที่สุดก็คือธุรกิจเราโตขึ้นก็จริงถึงเราจะมีเป็น 20-30 สาขามีเป็น100 ล้าน
แต่บางอย่างเนี่ยอย่างเวลาที่จะให้ลูกนกก็อยากจะคุยว่าพี่โด่งจะมีให้ลูกหรือเปล่าถ้าเรามีเยอะขนาดนั้นแล้วครอบครัวล่ะแล้วคุณแม่นั่งอยู่พี่โด่งจะยังเอาเวลาไหนมาให้คุณแม่ด้วยลูกด้วยนกต้องการให้พี่โด่งอยากให้มั่นคงทุกคนอยากรวยอยากรวยทุกคนค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันจะหายหายไปก็คือความผูกพันในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในครอบครัวด้วยซ้ำตรงนี้คือสิ่งที่นกอยากจะบอกนกอยากให้พี่โด่งช้านิดนึงคิดนิดนึงที่จะขยายก้าวไปเป็นร้อยสาขาเพื่อครอบครัวของเราด้วยค่ะการทำธุรกิจครอบครัวแน่นอนมันต้องมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับครอบครัวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของคนหนึ่งจะขยายอีกคนหนึ่งขอให้ช้าๆแนวทางแบบนี้ผมไม่รู้นะครับว่าคอมเมนเตอร์นั้นจะให้คะแนนกับใครนะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาลุ้นคะแนนของคอมเมนเตอร์กันนะครับตอนนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อครับ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวครับดูเหมือนว่าจะเดาไม่ออกเลยล่ะครับว่าจะเห็นด้วยกับใครเร็วและใช่หรือช้าแต่ชัวร์คอมเมนเตอร์แต่ละท่านจะเห็นด้วยกับฝ่ายไหนต้องรอติดตามช่วงหน้ากันนะครับครับสำหรับผมก็ชอบความคิดของคุณนกนะครับเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจเขาก็โตมาระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนเป้าหมายของธุรกิจต่อไปก็ควรที่จะรอบคอบและตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าตัดสินใจพลาดไปก็จะมีความเสี่ยงของธุรกิจค่ะสำหรับพระพิมพ์นะคะก็คิดว่าชอบแนวคิดของคุณโด่งนะคะเพราะว่าในการทำธุรกิจต่างๆนะคะถ้าเราไม่เร็วแล้วก็ไม่นำหน้าคู่แข่งนะคะโอกาสในการประสบความสำเร็จก็มีน้อยลงไปทุกทีอะค่ะถ้าเราไม่เร่งขยายเราก็จะสู้เขาไม่ได้เพราะคู่แข่งเขาไม่ได้เดินนะเขาวิ่งมาถึงช่วงนี้ครับจะต้องเป็นช่วงที่คอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะต้องทำการลงคะแนนแล้วคุณวสันต์ครับคุณวสันต์จะลงคะแนนให้กับใครครับผมเลือกเพราะฉะนั้นนุ้ยก็ขอเลือกคนที่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจน้ำดื่มช้างคอมเมนเตอร์ของเราวันนี้ต้องทำงานหนักเพราะต่างมีเหตุผลกันทั้งสองฝ่ายยากละครับทีนี้ว่าจะเห็นด้วยกับใครแต่ก็ต้องตัดสินใจกันแล้วล่ะครับเราก็สู่รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับกับการตกเถียงในเรื่องของแนวความคิดของแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันมาถึงช่วงนี้ครับจะต้องเป็นช่วงที่คอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะต้องทำการลงคะแนนแล้วคุณวสันต์ครับคุณวสันต์จะลงคะแนนให้กับใครครับฟังคุณนกเนี่ยคล้อยสโลวัตชัวคนเราเนี่ยนะมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อความสุขที่บ้านไม่ได้แต่ในช่วงเวลานาทีทองอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเงินสำคัญกว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงตั้งหลักธุรกิจผมเลือกคุณโด่งครับมาที่ดร.โอครับโอว่าการไปแบบเร็วดีในช่วงแรกนะคะแต่ว่าหน้าบ้านกับหลังบ้านยังไงก็ต้องไปด้วยกันถ้าหลังบ้านยังไม่พร้อมอาจจะต้องรอคุณนกหน่อยนึงแล้วลองคิดหาวิธีโตในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นในสิ่งที่คุณโด่งมีอยู่ทำให้มันดีขึ้นอาจจะทำเป็นธุรกิจออนไลน์ส่งเนื้อใช้แค่9สาขาเนี้ยแต่โตสูงนะคะไม่ใช่โตกว้างมีแบบอื่นรู้อาจจะต้องรอคุณนกรับไปอย่างมั่นคงพร้อมกันค่ะโอเลือกคุณนกค่ะดีเจนุ้ยครับนุ้ยมองว่าอย่างนี้ฮะนุ้ยมองว่าความเร็วก็ดี
พราะว่าถ้าไม่เร็วก็ไม่ได้ขึ้นห้างใช่ไหมฮะวันนั้นตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ความเร็วเนี่ยมันใช้กับอะไรที่มันอยู่อินอยู่ในกระแสเราต้องเป็นผู้นำเทรนด์ผู้นำกระแสเร็วแล้วมันก็จะดีแต่ถ้าจะเอายาวๆไปอ่ะก็ต้องดูอย่างรอบคอบมากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าลงทุนสูงใช่ไหมฮะถ้าสมมติจังหวะนั้นไม่ดีขึ้นมาล่ะการลงทุนไปเยอะๆก็อาจจะทำให้ล้มเหลวได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนุ้ยก็ขอเลือกคนที่รอบคอบแล้วก็ค่อยๆคิดดีกว่านุ้ยเลือกคุณนกฮะคะแนนจากคอมมิเนเตอร์นะครับสรุปออกมาแล้วนะครับเชื่อในแนวความคิดนะครับของทางคุณนกชนะไป2-1ครับคุณโด่งรู้สึกยังไงบ้างครับในฐานะที่คุณเป็นคนทำให้ทุกคนรู้จักโคขุนพลยังคำเกษตรนวมินทร์ครับก็คือจริงๆแล้วก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าความคิดเนี่ยที่ผมทำงานอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเป็นลูกน้องบ้างเนี่ยความคิดก็จะหลากหลายกันเหมือนกันนะครับบางส่วนเนี่ยที่ทำงานเชิงลับก็จะบอกว่าอย่าเร่งขยายแต่ในส่วนที่ทำงานเชิงลุกเนี่ยนะฮะก็บอกว่าถ้าเราไม่เร่งขยายเราก็จะสู้เขาไม่ได้เพราะคู่แข่งเขาไม่ได้เดินนะฮะเขาวิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่เดินเนี่ยรับรองชื่อเราจะหายไปจากวงการฟู้ดเพราะการแข่งขันของวงการฟู้ดของร้านอาหารเนี่ยนะฮะมันแข่งขันกันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละมิติของแต่ละคนแล้วแต่บทบาทของแต่ละคนแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเราสมาชิกในครอบครัวของคุณโด่งนะครับแล้วก็คุณนกนั้นมีความรู้สึกอย่างไรเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันเลยครับป้าจะชอบการทำงานของนกมากกว่าของโด่งเพราะนกทำงานละเอียดอ่อนแล้วคิดก่อนที่จะทำแต่โด่งอ่ะจะคิดแบบคิดไวทำไวแม่คิดว่าดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นนิสัยเหมือนกันโด่งกับนกถ้าเป็นนิสัยเหมือนกันนะคะเขาอาจจะคนนึงพูดคนนึงพูดไม่มีคนฟังแต่นกเนี่ยเขาจะเงียบก็ฟังก่อนถึงจะพูดอะไรถ้าผมเลือกผมคงเลือกทั้งสองคนนะครับเพราะว่าสำหรับพี่โด่งนะครับจะมีสไตล์การทำงานที่เชิงลุกค่อนข้างจะเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่สอนน้องๆค่อนข้างจะเดินหน้าได้ค่อนข้างไวนะครับส่วนของพี่นกเนี่ยก็จะเก่งในด้านแนวรับนะครับในการทำบัญชีหรือรายรับต่างๆค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วก็จะแตกต่างทั้งสองคนส่วนตัวชอบสไตล์ของพี่โด่งค่ะก็เป็นคนที่รักลูกน้องรักพี่รักน้องอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูแลกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะลุยทำงานก็ทำตั้งใจทำอะไรเราต้องทำให้ได้คิดอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้หวังไว้อะไรยังไงก็ต้องทำให้ได้ค่ะแต่ส่วนพี่น้องนี่จะระเบียบเรียบร้อยก็เป็นความคิดเห็นของเราสมาชิกในครอบครัวของคุณโด่งแล้วก็คุณนกนะครับที่อยากจะพูดกับพวกเราแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับยังมีคะแนนจากคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งนะครับรวมถึงคะแนนที่มาจากเหล่าสมาชิกในครอบครัวของคุณโด่งแล้วก็ของคุณนกนะครับจะมาให้คะแนนกันด้วยและท้ายสุดครับจากท่านประธานสูงสุดนะครับเป็นผู้ชี้ชะตาว่าท่านจะเชื่อแนวความคิดของใครที่จะทำให้ธุรกิจครอบครัวนี้ประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวผมขอย้ำก่อนนะครับ1คะแนนที่แต่ละท่านนั้นจะทำการลงให้กับคุณโด่งหรือว่าคุณนกเนี่ยนะครับสำคัญมากๆมันจะเป็นแรงจูงใจเป็นอิทธิพลให้กับเขาในการทำธุรกิจครอบครัวต่อไปหรือไม่นะครับตอนนี้ขอเชิญสมาชิกในครอบครัวทุกๆท่านนะครับไปที่ Family Room กันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูผลโหวตจากสมาชิกในครอบครัวนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและก็ท่านประธานสูงสุดของเรานะครับใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวผมคิดว่าหลังบ้านสำคัญที่จะมีประสิทธิภาพก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเดินเดินกันไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดหลังบ้านไม่แน่นหรือพื้นฐานไม่ดีก็อาจจะล้มลงมาแล้วก็ค่อนข้างจะเสียหายค่อนข้างเยอะครับเราขึ้นเวทีที่ชกละเราจะแพ้ไม่ได้ครับนะครับเราจะช้าเราจะแพ้มากไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเราต้องแข็งแรงอาจารย์คะคือนกก็เป็นแม่นกก็คิดว่าอาจารย์ก็เป็นคุณแม่ที่มีลูกเหมือนกันมีลูกเหมือนกันเราต้องการเวลาให้ลูกค่ะบริษัทเรามันก็เป็นครอบครัวค่ะถ้าพี่โด่งอบอุ่นในครอบครัวบริษัทก็จะอบอุ่นเหมือนกัน
และผู้ที่ชนะผลโหวตได้แก่ผมจะถามทั้ง4ท่านนี้นะครับใครจะเป็นคนที่เราเชื่อในแนวความคิดถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ4ท่านเลือกอาจจะมีคนที่ไปดูแลแทนอาจารย์สาวนีก็ได้และอยู่ข้างๆโด่งเองฉะนั้นขอตัดสินใจตัดสินแบบนี้ค่ะสมาชิกในครอบครัวแต่ละท่านท่าทางลำบากใจว่าจะเลือกใครนะครับแต่ต่อจากนาทีนี้เราก็จะทราบผล Family Vote กันแล้วตอนนี้มาดูผลโหวตจากผู้ชมในรายการกันก่อนครับกลับเข้าสู่รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับมาถึงผลโหวตของคุณผู้ชมในห้องส่งนะครับวันนี้นะครับทำการโหวตเรียบร้อยแล้วและผลโหวตก็มาอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับและผู้ที่ชนะผลโหวตคว้าไปถึง 64% ด้วยกันได้แก่ได้แก่คุณนกครับและคุณโดงก็คว้าไป 36% นะครับแต่เดี๋ยวก่อนฮะมีคะแนนนั่นเป็นคะแนนที่มาจากเหล่าสมาชิกในครอบครัวของพวกเราที่วันนี้มาให้กำลังใจกับเรานะครับก่อนอื่นผมขอเชิญเหล่าสมาชิกทุกๆท่านทั้ง5ท่านเนี่ยนะครับออกมาที่หน้าเวทีเลยครับเชิญครับเรียนเลยครับ5ท่านนี้นะครับคุณแม่ของคุณโด่งช่วยกรุณาไปยืนข้างๆคุณนกครับเชิญครับทั้ง4ท่านนี้เชิญทางนี้ครับข้างคุณโด่งเลยคุณโด่งครับครับตอนนี้สมาชิกที่อยู่ข้างคุณเนี่ย4ท่านนี้คุณมั่นใจไหมครับว่า4ท่านนี้เขาจะเทคะแนนให้กับคุณหลายท่านนะครับก็สนับสนุนบางท่านก็คัดค้านผมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครจะสนับสนุน ทฤษฎีผมหรือว่าสนับสนุนทฤษฎีของคุณนกมากกว่าครับนะครับแต่มั่นใจนะ4ท่านนี้จะลงคะแนนให้กับเราในระดับหนึ่งครับในระดับหนึ่งคุณนกครับค่ะมั่นใจใน4ท่านนี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะมีเพียงแค่1คะแนนจากคุณแม่ของคุณโดงยินดีทุกคะแนนค่ะแต่ก็มั่นใจในส่วนใหญ่ว่าเทมาให้เรามั่นใจนะครับเอาละครับผมจะถามทั้ง4ท่านนี้นะครับใครจะเป็นคนที่เราเชื่อในแนวความคิดถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ4ท่านเลือกคุณนกค่ะคุณนกครับมีท่านด้วยครับแล้วและคุณแม่ไปยืนฝั่งนั้นคนเดียวเนี่ยนะฮะคุณแม่เดี๋ยวก่อนคุณแม่ทำไมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคุณแม่เป็นคนเดียวเลยที่เลือกคุณโด่งจะเลือกคุณนกเหมือนกันอ้าวทำไมล่ะครับแล้วทำไมไม่เลือกตั้งแต่แรกล่ะครับโด่งมืออยู่ในสมองเลยค่ะโด่งลูกเรานั่นเองค่ะคือจริงๆแล้วนะคะคิดว่าโด่งเนี่ยเขาเรียนเศรษฐศาสตร์มานะคะเขาคงทำไม่ได้อย่างนี้แล้วปอก็สาขาแรกนะคะก็เลยบอกว่าอย่าเลยลูกทำไม่ได้หรอกนี่สาขาแรกคุยกันแล้วนะค่ะครับก็เลยคัดค้านเขาไงคะแต่พอเขาทำสาขาแรกปุ๊บได้ทำได้ประสบความสำเร็จคนก็เข้าคิวยาวเลยค่ะนะคะพอสาขาที่สองอีกลูกแม่ว่าพอนะสาขาที่2ก็พอแล้วนะคะจนว่าวันนี้ไป10กว่าสาขาแล้วนะครับนั่นแหละค่ะก็เลยคิดว่าพอคิดอีกทีนึงก็จริงนะโด่งก็ไปได้ดีนะคะคุณโด่งรู้สึกอย่างไรกับคะแนนที่เขาเทมาให้กับคุณนกครับครับก็จริงๆแล้วก็ไม่แปลกนะฮะก็คืออย่างที่เวลาผมทำงานเนี่ยนะครับคือคนที่จะรู้ที่สุดก็คือตัวเราเองใช่ไหมฮะส่วนคนอื่นเนี่ยเขาเป็นห่วงครับผมเชื่อมั่นว่าเขาเป็นห่วงผมนะครับแต่ตอนนี้ผมก็อยากจะบอกทุกคนเหมือนกันนะครับว่าที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยนะครับ
เหนื่อยนะครับก็เพราะทุกคนเหมือนกันนะครับแล้วก็คือณปัจจุบันเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราขึ้นสังเวียนละเราขึ้นเวทีที่ชกละเราจะแพ้ไม่ได้ครับนะครับเราจะช้าเราจะแพ้มากไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเราต้องแข็งแรงนะครับเพื่อทุกคนเพื่อลูกเพื่อแม่เพื่อภรรยาและเพื่อญาติทุกคนโอ้โหนะครับไม่กลัวตายในสนามรบเหรอครับไม่กลัวครับไม่กลัวนะฮะคือผมเองเนี่ยการที่ผมตัดสินใจมาทำธุรกิจเนี่ยนะฮะผมก็ต้องไม่กลัวตายละก็ต้องพร้อมที่จะตายได้ทุกเวลาเหมือนกันครับนี่ก็คือคะแนนทั้งหมดนะครับทั้งคอมเมนเตอร์นะครับคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งของเรารวมถึงคะแนนที่มาจากเหล่าสมาชิกในครอบครัวแต่คะแนนสูงสุดครับคนตัดสินชี้ขาดครับจะเป็นผู้ตัดสินสูงสุดอาจารย์สาวนีครับอาจารย์เชื่อในแนวความคิดของใครครับระหว่างคุณโด่งแล้วก็คุณนกครับคือมันสูสีมากเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยขอถามดร.โอนะซึ่งเป็นดร.ทางด้านบริหารธุรกิจจะถามโอว่าโอเนี่ยโหวตเข้าข้างคุณนกในแง่ของคุณโด่งเนี่ยสิ่งที่เขาทำมาขนาดเนี้ยนะมันมีผลดียังไงบ้างจริงๆแล้วการที่คุณโด่งขยายสาขาได้เยอะขนาดนี้มันมีข้อดีเรื่องแบรนด์ recognition ที่ชัดเจนมากตอนนี้ใครอยากจะทานเนื้อย่างสไตล์เนื้อดีๆสไตล์อีสานเนื้อโคขุนพลยางคำจะขึ้นมาในหัวสิ่งแรกเลยเราเห็นบ่อยมากได้เรื่องแบรนด์ recognition แน่นอนสำเร็จ2คือคุณโด่งได้อำนาจต่อรองทางการซื้อกับคู่ค้าที่เป็นซัพพลายเออร์เมื่อเขามีเนื้อดีๆจำนวนน้อยเขานึกถึงคุณโด่งก่อนเลยขอถามครอบครัวอีกครั้งนึงนะเพราะว่าครอบครัวมี4ต่อ1เลยนะฮะเหมือนกับมีความกังวลอยู่บ้างเพราะว่า4เทไปทางคุณนกนะฮะอยากถามว่าทุกครั้งที่คุณโด่งจะออกไปเปิดสาขาใหม่เนี่ยมีการเรียกประชุมไหมแล้วก็อธิบายมีข้อมูลมาบอกพวกเราไหมซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวคุณโด่งยังถามว่าจะให้ผมตอบไหมครับอย่าอย่าอย่าให้ทางสมาชิกดีกว่านะฮะคุณรักแล้วกันนะครับเป็นญาติของทางคุณนกนะครับมีไหมครับเหตุการณ์แบบนี้ก็ก่อนที่พี่โด่งจะทำธุรกิจหรือขยายสาขาทุกครั้งนะครับก็จะมีข้อมูลแล้วก็มีวิธีการแล้วก็มีการวางแผนก่อนทุกครั้งครับแสดงว่าเขาเตรียมมาก่อนที่จะมาขยายไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็อยากจะขยายใช่ครับแล้วก็คุยกับเหล่าสมาชิกของพวกเราด้วยคุยครับอ๋อมีการคุยครับโอกาสสุดท้ายของนกนะถ้าเกิดว่าอาจารย์เนี่ยจะเทคะแนนให้กับคุณโด่งละนกมีโอกาสสุดท้ายที่จะบอกอาจารย์ดึงดูดใจอาจารย์หน่อยว่าอยากเทให้โด่งเพราะอะไรอีกครั้งนึงอาจารย์คะคือนกก็เป็นแม่เป็นแม่ที่มีลูกแล้วนกก็คิดว่าอาจารย์ก็เป็นคุณแม่ที่มีลูกเหมือนกันมีลูกเหมือนกันเราต้องการเวลาให้ลูกค่ะคือทรัพย์สินเรามีถ้าไม่มีเลยเนี่ยอันนี้นกต้องการให้ทำทรัพย์สินเรามีพอไหมถ้าเราพอมันก็คือจะพอถ้าเราพอแล้วเนี่ยความสุขมันก็จะมามันก็จะอบอุ่นคือบริษัทเรามันก็เป็นครอบครัวค่ะถ้าพี่โด่งอบอุ่นในครอบครัวบริษัทก็จะอบอุ่นเหมือนกันเขาก็จะไปสร้างความอบอุ่นให้กับพนักงานให้กับลูกน้องทุกคนค่ะแล้วทุกคนก็จะอยู่กับพี่โด่งอีกนานเลยค่ะทั้งความอบอุ่นและก็ระบบใช่ไหมที่นกอยากจะให้มันเกิดขึ้นอาจารย์เนี่ยไม่รู้มาก่อนนะว่าโด่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์ก่อนที่จะเข้ามาในรายการตอนนี้นะเพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าสอนเศรษฐศาสตร์โด่งมากับมือตัวเองเพราะว่าลูกศิษย์ของดร.สาวนีตอนนี้มีน้อยละไม่ค่อยมีโอกาสได้สอนนะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีใจมากทุกครั้งที่ลูกศิษย์จะบอกว่าผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์สาวนีต้องขอบคุณเรื่องนี้มากเลยไม่มีอะไรที่จะมีความสุขของอาจารย์เท่ากับมีลูกศิษย์เนี่ยมาบอกว่าจบมหาลัยของค้าไทยโดยที่อาจารย์สอนมาแล้วลูกศิษย์ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นความสุขมากๆเลยแล้วก็ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่านะถือว่าเป็นแฟมิลี่เดียวกันแล้วพูดถึงครอบครัวใช่ไหมอันนี้คือครอบครัว UTCC ครอบครัวของมหาลัยของค้าไทยซึ่งอาจารย์เนี่ยถ้ามีความสามารถนะอยากจะตามไปอบอุ้มไปช่วยไปดูแลลูกศิษย์ทุกคนที่จบจากมหาลัยของค้าไทยในวันนี้นะโด่งได้ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการที่ช่วยโอกาสทางธุรกิจขยายสาขาใน6ปีเนี่ยได้10กว่าสาขามันเก่งมากเลยแต่ว่าอาจารย์ไม่สามารถจะตามไปดูแลโด่งได้ตลอดเวลาและธุรกิจเนี่ยมันมีจุดออพติมัมของมันถ้าโด่งจำได้มีการเกิน economy of scale ที่เราสอนกันอาจจะมีคนที่ไปดูแลแทนอาจารย์สาวนีก็ได้และอยู่ข้างๆโด่งเอง
ฉะนั้นขอตัดสินใจตัดสินแบบนี้ค่ะขอเลือกคุณนกค่ะคุณโดงครับครับจากคะแนนทุกๆช่วงที่เราได้ทำการโหวตกันเนี่ยนะครับครับคนส่วนใหญ่เขาเชื่อกับทางคุณนกมาถึงตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรแล้วอยากจะบอกอะไรกับทางคุณนกครับเชิญครับพี่ก็อยากจะบอกน้องนกนะว่าสิ่งที่น้องนกเป็นหรือสิ่งที่น้องนกคิดเนี่ยพี่ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะถ้าเกิดน้องนกเนี่ยคิดเหมือนพี่แล้วคิดเร็วไปได้เหมือนพี่เนี่ยมันก็คงไม่ดีนะครับในการทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนฮะเชิงลุกต้องลุกให้ขาดแต่เชิงรับต้องรับให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องนกทำอยู่และน้องนกเป็นอยู่แล้วกังวลมันก็มาจากหนึ่งความรักที่น้องนกมีให้พี่นะครับสองก็มาจากสิ่งที่น้องนกคิดในมุมของเชิงรับนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับก็ขอให้ทำงานเชิงรับให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้คุณนกรู้สึกอย่างไรแล้วอยากจะบอกอะไรกับทางคุณโด่งครับค่ะนกอยากจะบอกพี่โด่งว่านกจะคอยระวังหลังให้พี่โด่งตลอดไปค่ะแล้วก็อยากเห็นรอยยิ้มเวลาที่พี่โด่งทำงานและมีพี่โด่งมีความสุขกับธุรกิจของเราตลอดไปค่ะคุณโด่งคุณนกคะอาจารย์อยากจะบอกกับนกนะว่าโด่งเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตอนนี้อาจารย์จำได้ละว่าโด่งเขาแต่งตัวแบบเนี้ยตั้งแต่เป็นนักศึกษาซึ่งเป็นของหายากใครจะแต่งตัวแบบนี้ตั้งแต่ยังอายุ20ใช่ไหมเขามีความมุ่งมั่นมากคนแบบเขาเนี่ยมีน้อยมากคนอย่างนกก็มีเยอะกว่าที่ระมัดระวังไม่กล้าเสี่ยงแต่คนอย่างโด่งเนี่ยเป็นคนเห็นโอกาสแล้วกล้าสู้กล้าลุยความที่โด่งเป็นคนลุยไปข้างหน้าแล้วก็นกเป็นคนที่ระวังหลังธุรกิจครอบครัวอันนี้มีสมดุลที่ดีเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้จะเติบโตเพื่อลูกหลานต่อไปในอนาคตขอให้กำลังใจพี่โด่งหน่อยนกเขาบอยคนนี วันนี้ทางรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณโด่งคุณนกรวมถึงเหล่าสมาชิกในครอบครัวทุกๆท่านนะครับที่มาออกรายการกับเรานะครับรวมถึงคอมเมนเตอร์ทุกท่านแล้วก็ประธานสูงสุดของเรานะครับและก็ทุกคนครับคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งของเราต้องขอขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับเวลาของรายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:50 นทางททบ5แห่งนี้นะครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับธุรกิจครอบครัวนะครับที่จะมาแบ่งปันในวันนี้นะครับก็จะเป็นสถานการณ์ของสมาชิกครอบครัวที่ทำงานร่วมกันมักจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันไอ้ความแตกต่างดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีบางคนอาจจะเร็วแต่ในขณะที่อีกบางคนนะครับอาจจะชอบทำอะไรที่อนุรักษ์นิยมความแตกต่างดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องตามธรรมชาติแล้วมันเป็นจุดที่สมาชิกครอบครัวจำเป็นต้องหาสมดุลวิธีการจะลดความแตกต่างลดความแตกแยกก็คือว่าเราต้องร่วมกันกำหนดเป้าหมายก่อนที่เราจะทำงานร่วมกันเราต้องกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจให้มันชัดเราต้องกำหนดเป้าหมายในทางครอบครัวนะครับเรากำหนดพวกนี้เอาไว้ร่วมกันแล้วแม้จะมีความแตกต่างบ้างแต่ว่าเรายังมีจุดที่เป็นจุดปลายทางจุดเดียวกันทำให้ความแตกแยกนะครับจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็สมาชิกครอบครัวก็จะทำงานได้อย่างมีความสุขอยู่ร่วมกันในครอบครัวก็มีความสุขครับ
ฤษฎีของการบริหารงานก็คือไม่ยากฮะ1มองอนาคตให้เห็นนะครับ2คิดให้เร็วแต่เร็วอย่างเดียวไม่ได้ฮะเร็วแล้วต้องถูกคือเราต้องมองอนาคตมองธุรกิจให้ไกลค่ะรีเสิร์ชข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงในการทําธุรกิจธุรกิจเราโตขึ้นก็จริงถึงเราจะมีเป็น20 30สาขามีเป็น100ล้านแต่ว่าสิ่งที่มันจะหายไปก็คือความผูกพันในครอบครัวคนเราเนี่ยนะมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อความสุขที่บ้านไม่ได้เราขึ้นสังเวียนละเราขึ้นเวทีที่ชกละนะครับเราจะช้าเราจะแพ้มากไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเราต้องแข็งแรงนะครับเพื่อทุกคนในการทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนฮะเชิงลุกต้องลุกให้ขาดแต่เชิงรับต้องรับให้ดีคนอย่างนกก็มีเยอะกว่าที่ระมัดระวังไม่กล้าเสี่ยงแต่คนอย่างโด่งเนี่ยเป็นคนเห็นโอกาสแล้วกล้าสู้กล้าลุยความที่โด่งเป็นคนลุยไปข้างหน้าแล้วก็นกเป็นคนที่ระวังหลังธุรกิจครอบครัวอันนี้มีสมดุลที่ดีเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้จะเติบโตเพื่อลูกหลานต่อไปในอนาคตชีวิตงดงามด้วยความรู้